พระราชบุตรชาที่ว่าจะส่งเสริมการเรียนบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกไปศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกนั่นเองแล้วก็จะได้นำมาบอกมากล่าวมาสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรโตสองข้างปะละโตข้างอื่นตะโตอรหังอรหันตาอรหันตุริยาที่สองอรหันตังใครเป็นประธานก็ต้องใช้ที่เป็นประธานเป็นเอกวินาต้องประกอบกิริยาศัพท์นิชาผิดมูตาปามูสาเนรหัสตาบริวยากรถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทุกภาษาไม่ใช่เฉพาะภาษาบาลีเท่านั้นแม้แต่ภาษาอื่นไวยากรณ์ก็มีความสำคัญทุกภาษาแต่โดยเฉพาะภาษาบาลีไวยากรณ์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคนที่ยังไม่รู้ว่าภาษาบาลีนั้นเรียนกันอย่างไรตั้งแต่โบราณกาลก็มีการจัดการเรียนการสอนเขาเรียกว่าคัมภีร์ต่างๆคัมภีร์ไวยากรณ์ต่างๆเช่นมูลกระจายเป็นต้นกัจจายนะปัทถรูปสิทธิมาเรื่อยแต่ปัจจุบันสนามหลวงก็ย่อหลักสูตรก็คือโดยอาศัยหนังสือหรือหลักสูตรที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้รจนาไว้เป็นแบบแผนเรื่อยมาก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่กระชับขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้ศึกษาในระยะที่สั้นลงแล้วก็เข้าใจในภาษาบาลีให้แปลภาษาบาลีได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นบาลีไวยากรณ์ถือว่าเป็นสำคัญถ้ามองไปถึงอย่างนั้นก็คือบทสวดมนต์ต่างๆที่เราใช้สวดมนต์อยู่กันเป็นประจำเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าอรหังจะแปลว่าอะไรสัมมาแปลว่าอะไรสัมมาสัมพุทโธจะแปลว่าอะไรอันนี้ก็ต้องอาศัยการเรียนภาษาบาลีคือไวยากรณ์เนี่ยเป็นส่วนเบื้องต้นเป็นบาทเป็นฐานที่จะนำไปสู่การแปลเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเห็นได้ว่าบรรยากาศการพาลูกเนในภายในสำนักเรียนวัดอรุณเนี่ยพาท่องหนังสือในบรรยากาศยามเย็นซึ่งว่างเว้นจากนักท่องเที่ยวสถานที่บรรยากาศนั้นดีริมแม่น้ำเจ้าพระยาลมเย็นลมโชยตอนกลางคืนเหมาะแก่การท่องหนังสือของพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้นึกถึงย้อนคืนไปในอดีตการที่บรรยากาศสมัยยุคแรกๆของวัดจะเป็นยังไงเวลาท่องหนังสือไปพระเนนลูกพระลูกเนนก็จะมองพระปางวัดอรุณเป็นพุทธานุสติอนุสรณ์ว่าเรากำลังท่องวารีไวยากรณ์เนี่ยเรากำลังจะเข้าไปสู่พระพุทธศาสนาเข้าไปศึกษาพระพุทธศาสนาเข้าไปศึกษากันแท้ของพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกนั่นเองแล้วก็จะได้นำมาบอกมากล่าวมาสอนญาติโยมว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะฉะนั้นการท่องของการท่องบาลีไวยากรณ์ของพระภิกษุสามเณรนั้นถือว่าสำคัญอย่างนี้นั่นเองมีท่านเป็นไปในความคือถ้านามสาวที่เป็นประธานวิญญาณวิภาณนั้นจัดเป็นวิญญาณสองเคยภาวิญญาณภาหูวิญญาณเจตีที่สี่พระหัตตาพระหันวัดอรุณราชวรารามตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามโดยสำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามการนำของท่านอาจารย์พระมหานพพรเรียนทำเก้าประโยคอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามเนี่ยก็มีมอบหมายให้คณะอาจารย์เนี่ยมารับแบบนักเรียนเรียนบาลีไวยากรณ์เนี่ยถ้าถามว่ามีความสำคัญไหมก็มีความสำคัญอย่างไรล่ะเช่นว่าเวลาเราจะไปเรียนหนังสือหนังหาเนี่ยโดยเฉพาะการเรียนของพระภิกษุสามเณรของเราเนี่ยในการเรียนบาลีไวยากรณ์ถ้าว่าเราได้แบบเนี่ยเราก็จะง่ายในการเรียนเวลาอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้เลยสมมุติว่าการที่เราได้แบบก็เปรียบเสมือนกันท่องได้สูตรคูณได้สูตรคูณถ้าบอกว่า3บวก3กว่าจะบวกเสร็จก็เป็น6แล้วแต่ถ้าได้สูตรคูณได้3คูณ2เป็น6เลยนี่คือความสำคัญของแบบถ้าเราได้แบบเนี่ยได้แบบปุ๊บเวลาอาจารย์สอนก็มีความเข้าใจได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปขวนขวายหรือไปดูนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการง่ายสะดวกเพื่อจะให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายในการเอาแบบที่ได้มาเนี่ยไป
ช้ในการเรียนการสอนให้เข้าใจยิ่งขึ้นนั่นการเรียนของภิกษุสามเณรของเราเนี่ยก็ต้องพื้นฐานก็คือบาลีไวยากรณ์นี่จะต้องแน่นจะต้องแน่นเปรียบเสมือนกับบ้านที่จะต้องมีเสาเข็มมีหลักมีเสาที่ทนทานเพื่อจะได้ในการสร้างบ้านที่สวยงามการเรียนบาลีไวยากรณ์เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างที่ว่าถ้าเราหลักดีไวยากรณ์ดีในชั้นประโยคสูงๆชั้นต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยเรียนได้ความเข้าใจไม่ต้องภาวะพวงหรือดูหนังสือหนักเกินไปเพราะว่าหลักไวยากรณ์นี่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็เรียนหนังสือได้ดีขึ้นซึ่งการเรียนบาลีไวยากรณ์นี้ถือว่าตอบพระราชบุตรชาที่ว่าจะส่งเสริมการเรียนบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายณพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยเนี่ยของเราเรียนภาษาบาลีซึ่งเริ่มตั้งแต่บาลีไวยากรณ์ของเราเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนในการที่จะส่งเสริมให้บาลีเนี่ยเข้าถึงพระไตรปิฎกได้ซึ่งตอบโจทย์ที่พระราชบุตรชาที่ถามว่าจะส่งเสริมบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกถือว่าเป็นการช่วยในการส่งเสริมให้ภาษาบาลีของเราเนี่ยเข้าถึงพระไตรปิฎกได้อย่างที่เราท่านทั้งหลายกระทำอยู่ก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกรูปโตท่าเป็นไปในความฟังโตบอกหน้าบอกเตสำเร็จรูปเป็นโสนาเตโตท่าเป็นไปในความเกี่ยวในความตาโสนาเตย่อมเกี่ยวย่อมตาตาถ้าเป็นไปในความรู้ยาเท่ากับชาสามเณรวัดอรุณราชวรารามมีความอดทนขยันและหมั่นเสมอครับท่องวจีวภาคจบกาลัน13แล้วเริ่มท่องตั้งแต่ที่ตนถึงครับถ้าสามเณรองค์ไหนที่อยากจะมาท่องมาอยู่วัดอรุณราชวรารามหรือว่ามาเรียนบาลีก็มาได้ครับวัดอรุณราชวรารามสนุกมากครับขอบคุณครับ